สวัสดีครับทุกคนเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคือผมได้เปลี่ยนตัวสเตอร์เนาะจากของเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นอันเล็กสุดก็คือ32ฟันนะครับทีนี้รู้สึกว่ามันวิ่งไม่ค่อยออกต้นก็ไม่ค่อยออกปลายได้แค่50เท่ากับตัวสเตอร์ของเดิมเลยที่ติดรถมานะครับซึ่งสเตอร์ของเดิมที่ติดรถมาเนี่ยมันต้นมันได้ด้วยนะฮะแล้วก็แต่ปลายมันก็ได้ประมาณครับ50เนี่ยแหละครับเท่ากันทีนี้ผมก็เลยว่าจะลองมาเปลี่ยนเป็นตัว44ฟันดูนะครับว่ามันวิ่งได้ดีแค่ไหนนะครับตัวนี้สรุปแล้ว32ฟันวิ่งไม่ดีนะครับต้นไม่ค่อยมาเอื่อยมากแล้วก็ปลายได้เท่ากับตัวของเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะตอนนี้ผมได้ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เลยนะฮะใส่ให้ตรงนะครับเล็งให้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าใส่ไม่ตรงเนี่ยโซ่มันจะตึงหย่อนตึงหย่อนตึงหย่อนมีผลทำให้ตัวโซ่ขาดได้นะครับถ้าใช้ความเร็วสูงเนี่ยเดี๋ยวผมติดตั้งตัวนี้แล้วก็ใส่กับตัวรถเลยนะครับสวัสดีดีอีกรอบวันนี้เรามาแล้วนะกับตัวสเตอร์ที่เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมใช่เราก็จะลองมาเทสให้ดูว่าความเร็วมันอยู่ที่เท่าไหร่ดีขึ้นไหมหรือแย่ลงหรือว่าดับเบิลดีอันที่แล้วเป็นยังไงบ้างไหนบอกเร็วอ่ะไม่โอเคเลยอ่ะไม่ปลื้มอ่ะของอันที่แล้วนี่คือของขึ้นเลยใช่ไหมมันเป็นไม่เวิร์กอ่ะไม่เวิร์กไอเราคิดว่าปลายจะไหลเนาะอันนี้เราเปลี่ยนมาแล้วนะนี่เปลี่ยนเรียบร้อยละเป็น44ฟันนะคราวที่แล้ว32นะครับอ่ะฮะเอาเลยเถอะขอเทสรอบนึงก่อนเนาะวอร์มเครื่องก่อนดีกว่ามั้ยวอร์มไปแล้วว่าเอาแบบพร้อมๆกันเลยไม่ต้องวอร์มเหรอมันต้องวอร์มให้มันแบบเครื่องมันอุ่นๆหน่อยมั้ยอยากให้แรงว่างั้นลองก่อนเปล่าไม่ลองก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวอันนี้จับอ่ะอันนี้จับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจับ GPS เหมือนเดิมเนาะใช้แอปจับ GPS นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดกล้องไว้ที่ตัวคนขับด้วยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะบายไงบ้างนี่ไงท็อปสปีดเฮ้ยรอบนี้อยากโชว์ได้อยู่ที่52นะ52แต่จริงๆแล้วมันไปได้อีกนะด้วยความระยะที่เราทดลองอะมันสั้นมีความรู้สึกว่าเขาแรงไปแต่ต้นๆค่อยๆอื่นพอรอบได้เขาเริ่มพุ่งพอจะพุ่งได้ที่ระยะหมดคือมันเหมาะกับอะไรนะถ้าวิ่งทางไกลเหมาะไหมทางไกลได้ระยะยาวได้อันนี้มันช่วงมันสั้นไงพอรถมันเขาจะได้รอบอ่ะก็หมดแล้วสำหรับใครที่จะใช้วิ่งยาวๆเนาะใช่แนะนำวิ่งดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นระยะสั้นก็เป็นของเดิมก็จะวิ่งดีกว่า
ช่แล้วก็ถ้าน้ำหนักเยอะก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่น้ำหนักเยอะความเร็วของเขาก็จะลดลงก็จะแปรผันตามน้ำหนักแหละแต่อันนี้เหมาะกับไปไกลดีวิ่งไกลสำหรับเด็กหรือคนขี่มันดีนะคนน้ำหนักไม่เยอะประมาณนี้เนาะประมาณคนขับนี่ก็โอเคเนาะขี่มันดีขี่สนุกใช่เก๋คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยรอบนี้นะครับอย่าลืมนะนี่44ฟันเหมาะสำหรับคนที่น้ำหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็วิ่งทางไกลยาวๆเนาะไม่ฝืนเครื่องไม่เค้นเครื่องเนาะโอเคสรุปแล้ววันนี้คือตอนนี้เวิร์กเนาะเวิร์กว่าอัน32เนาะใช่เวิร์กกว่าที่แล้วง่ายๆ สรุปแล้วเป็นแบบนี้นะครับจ้าจบคลิปเพียงเท่านี้ใครอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนนะคอมเมนต์มาบอกได้เลยเดี๋ยวเราจะทำตามเนาะถ้าทำได้ถ้าทำได้เนาะโอเคไปละเนาะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ที่ติดตามเราได้เราจะทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆเนาะใช่จ้าไปละบ๊ายบาย